วันนี้เราจะมาดูดวงในหัวข้อที่ว่าคนที่เรารักและคิดถึงเขาจะเอายังไงกับเรากันแน่จะมีอนาคตร่วมกันไหมเป็นพิกอาคาร์ตนะคะมีให้เลือกทั้งหมด5ภาพ1 2 3 4 5ให้เลือกมานะคะคนที่เรารักและคิดถึงเขาจะเอายังไงกับเรากันแน่จะมีอนาคตร่วมกันไหมทีมที่หนึ่งเมื่อคุณมีความรักเกิดขึ้นในหัวใจคุณมักจะเลือกที่จะทำตามหัวใจมากกว่าที่จะแยกแยะว่าอันไหนถูกหรืออันไหนผิดเพราะว่าในความเข้าใจของคุณเนี่ยความรักอ่ะมันคือชีวิตของคุณความรักเนี่ยมันคือชีวิตสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบแรกเนี่ยมันแปลว่าคือเหมือนความรักอ่ะมันก็คือเป็นทุกอย่างของคุณอ่ะมันเหมือนกับว่าคนที่เลือกทีมที่หนึ่งเนี่ยคือคุณอ่ะอันที่จริงแล้วคุณเป็นคนที่ต้องการความรักอย่างมากนะคุณเป็นคนที่กระหายหิวโหยขาดแคลนหัวใจขาดแคลนความรักคุณกระหายความรักอย่างมากแต่มันก็เป็นกรรมเก่าอ่ะที่ว่ามันชักนำให้คุณอ่ะเจอแต่คนมาหลอกลวงอ่ะเพราะนี่เป็นไพ่แทรปอ่ะกับดักเป็นคนอ่ะกำลังวางกับดักจะจับนกพิราบไปทำพิราบน้ำแดงพิราบทอดกรอบพิราบย่างคล้ายๆกับว่าคุณอะแค่ต้องการอันนี้แอบเซนต์นะสับสนว้าวุ่นใจอะเหมือนกับว่าคือคุณอะอยากจะมีความรักดีๆสักครั้งหนึ่งเข้ามาในชีวิตคุณอยากจะมีความรักดีๆอะเข้ามาในชีวิตแต่คนที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยก็เหมือนเจอแต่คนหลอกลวงอะที่ผ่านมาก็เจอแต่คนเข้ามาหลอกอะเหมือนเขาแบบเข้ามาเพราะว่าเขาหวังผลประโยชน์อะสิ่งนี้มันทำให้คุณน่ะโกรธแล้วก็โทษทุกอย่างไปหมดเลยเหมือนกับว่าไปดูดวงหมอดูทายว่าดวงนี้อาภัพคู่จะไม่ได้แต่งงานดวงนี้ไม่ดีดวงนี้ได้คู่ไม่ดีดวงนี้จะไม่ได้แต่งงานดวงนี้จะได้แต่งงานแต่ได้คู่จนกว่าดวงนี้จะได้แต่งงานแต่ว่าเนื้อคู่เนี่ยเป็นนักเลงเหมือนคุณน่ะโกรธโชคชะตาที่ว่าทำไมนะฉันน่ะ
ฉันก็แค่เป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งอ่ะฉันก็อยากจะมีความรักที่สมหวังอยากจะมีความรักดีๆอ่ะฉันก็เป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาฉันอยากจะมีความรักที่สมหวังฉันอยากจะมีความรักที่ดีๆแต่ทำไมโชคชะตาเนี่ยมันถึงต้องทำให้ฉันเนี่ยเจอกับความเจ็บช้ำตลอดคนที่ฉันรักและคนที่ฉันน่ะคิดถึงเขามากเนี่ยถามว่าเขารักแล้วก็คิดถึงคุณไหมมันก็เป็นแค่บางวันนะที่ว่าเขารู้สึกว่าเออฉันคิดถึงเธอนะในเดือนนึงอ่ะมันอาจจะมีสัก 3-4 วันอ่ะที่เขาก็รู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณมันเป็นไพ่ที่สะท้อนเหมือนกับว่าเออเขาค่อนข้างจะมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนน่ะมันจบไปแล้วนะแล้วก็ตอนเนี้ยเหมือนกับว่าเขาอ่ะก็มีชีวิตที่แตกต่างจากคุณทุกวันเนี้ยคุณกับเขาอ่ะก็ไม่ได้เจอกันอีกเหมือนกับว่าคุณน่ะอยู่ประเทศไทยเขาอยู่ต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยถ้าถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมก็มีบางครั้งที่เขาอ่ะคิดถึงคุณในทางที่ดีแต่ส่วนใหญ่อ่ะเขาจะมองคุณในแง่ร้ายซะมากกว่ามันมีหลายๆอย่างอ่ะที่ว่าเขาเคยคาดหวังกับคุณน่ะมันมีหลายอย่างนะที่ว่าเขาอ่ะคาดหวังกับคุณคนคนเนี้ยเขาก็เคยคิดเรื่องการแต่งงานกับคุณนะคนคนเนี้ยเขาเคยคิดเรื่องการแต่งงานการสร้างครอบครัวกับคุณน่ะแต่มันมีบางอย่างที่เข้ามาทำให้เขารู้สึกว่าคุณน่ะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาคิดณเวลาที่ได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกันน่ะเขาถึงเพิ่งเข้าใจไงว่าสิ่งที่เขาคิดว่ามันสวยงามอ่ะบางทีมันก็ไม่ได้สวยงามมันเป็นเพราะว่าในอดีตเนี่ยคุณน่ะล้มเหลวในความรักมาหลายครั้งคุณก็ล้มเหลวในความรักมาหลายครั้งแล้วมันก็ทำให้คุณเนี่ยมีบาดแผลในใจอ่ะการที่คุณน่ะล้มเหลวในความรักและมีบาดแผลในใจอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้คุณน่ะเข้มแข็งขึ้นจากที่ว่าคุณน่ะเป็นคนอ่อนไหวอ่ะคุณน่ะเคยเจอผู้หญิงหลอกเงินเคยเจอผู้ชายหลอกเงินคุณน่ะก็เลยมองว่าความรักที่คุณน่ะตามหาหรือเรียกร้องอ่ะมันก็คงมีแค่ในหนังอ่ะมันก็คงไม่มีในชีวิตจริงเพราะว่าสิ่งที่คุณหวังอ่ะมันไม่ใช่ความจริงนี่คือสิ่งที่คุณสัมผัสว่าคือความรักที่สวยงามที่คุณคาดหวังอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่คุณได้พบเจอเพราะว่าสิ่งที่คุณพบเจอเนี่ยมันไม่เป็นความจริงถ้าถามว่าคนที่คุณรักคนที่คุณรักและคิดถึงอ่ะเขาคิดถึงคุณไหมเขาก็คิดถึงคุณนะแต่เขาคิดถึงคุณในทางไม่ค่อยดีความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอนะแม้ว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันจะผ่านความเจ็บช้ำมาก่อนเขายังเชื่อว่าคุณกับเขาอ่ะเป็นเนื้อคู่กันนะเขาเชื่อว่าคุณกับเขาอ่ะเป็นเนื้อคู่กันเพียงแค่ว่าสุริยฆาตจันทฆาตเนี่ยอุบัติเหตุสุริยฆาตเหมือนกับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาอะไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเขาก็ยังคงรักคุณคุณอะรักเขาเขาก็รักคุณเขาอะยังรักคุณอยู่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของเวรกรรมเขายังคิดเรื่องการแต่งงานการสร้างครอบครัวกับคุณนะเขายังคิดเรื่องการแต่งงานการสร้างครอบครัวหรือแม้แต่การทำงานร่วมกันเขาคิดว่า
ถ้ามีโอกาสได้แต่งงานกันเนี่ยก็น่าจะเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจอะไรสักอย่างเหมือนกับก็เขามองว่าคุณน่ะเขามองว่าคุณน่ะจะเป็นคนที่ให้ความร่วมมือทำให้เขาเนี่ยประสบความสำเร็จเรื่องงานการแต่งงานกับคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หนักใจสำหรับเขานะแต่เขามองว่าคุณน่ะจะเป็นคนที่แบบสามารถผลักดันให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตได้เขาเชื่ออย่างนั้นนะเรามาดูไพ่นางฟ้าทำไมมันได้ไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจน่ะคุณกำลังถามถึงเพื่อนร่วมงานหรือเปล่าในไพ่ Financial and Career เหมือนครบเพื่อผลประโยชน์อ่ะAutumn Everything is okay ในฤดูร้อนเนี้ยเขาจะบอกความจริงกับคุณเขาอยากให้คุณน่ะเขาอยากจะให้คุณน่ะเชื่อใจเขาเขาอยากจะบอกความจริงกับคุณว่าการที่เขามาคบคุณน่ะเหตุผลเดียวเลยนะคือว่าเขาอยากได้คนที่คอยซัพพอร์ตเรื่องการเงินเขาเขาอยากจะบอกความจริงกับคุณนะว่าการที่ผมอ่ะมาคบกับคุณน่ะก็เพราะว่าคุณน่ะเป็นสายเปย์คุณน่ะคือสายเปย์คุณเป็นแบบสายเปย์อ่ะบอกได้เลยคุณน่ะเป็นสายเปย์เพราะว่าคนคนนี้เขาอยากคบคนที่ว่าให้เงินเขาใช้ด้วยอ่ะถ้าเป็นผู้ชายก็คือว่าขอเงินน่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็ขอเงินเขาอยากจะบอกความจริงกับคุณนะว่าการที่เขามาคบคุณเนี่ยก็เพราะว่าเขาต้องการผลประโยชน์เรื่องการเงินในฤดูร้อนที่มันจะมาถึงเนี่ยเขาจะให้คำตอบกับคุณเองอะว่าเขารักคุณไหมหรือว่าเขารักคนอื่นมากกว่าในฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึงเขาจะให้คำตอบคุณเองอะว่าเขารักคุณหรือว่าเขาอะไม่ได้รักคุณเขาจะให้คำตอบคุณเองว่าเขาอะเคยรักคุณแต่ตอนนี้ไม่ได้รักแล้วคนคนนี้ในอดีตอะเขาอาจจะเคยรักคุณก็ได้นะแต่พอคุณไม่มีเงินอะเขาก็เลยทิ้งคุณอะไปคบคนอื่นแล้วพอคุณอะทนความเจ็บปวดไม่ได้อะพยายามจะให้เขากลับมาเขาอาจจะบอกกับคุณตรงๆอะว่าในอดีตอะเขาเคยรักคุณแต่ว่าความรักของเขาอ่ะก็คือเขารักตัวเองมากที่สุดเขาเป็นคนที่รักตัวเองมากที่สุดมันหมดสมัยที่จะกัดก้อนเกลือกินหรือกลับไปตกลำบากเหมือนเขาคบกับคุณเนี่ยเขาหวังว่าคุณอ่ะจะช่วยเขาเรื่องเงินแต่ถ้าคุณไม่สามารถช่วยเขาได้เขาก็ไปหาคนอื่นเพราะว่าไพ่ใบแรกเนี่ยมันบอกชัดๆเลยว่าคนคนนี้ถ้าเขาจะแต่งงานกับใครอ่ะเขาอยากจะแต่งงานกับคนรวยคนคนนี้เขาอยากจะแต่งงานกับคนมีตังค์อยากจะแต่งงานกับคนรวยอยากจะแต่งงานกับคนมีตังค์เมื่อเดือนเมษามาถึงเนี่ยเขาจะบอกความจริงกับคุณนะว่าเขาไม่ใช่คนดีอย่างที่คุณคิดเขาผ่านความลำบากมาเยอะกว่าเขาจะสามารถสร้างฐานะทำงานหนักได้จนถึงตอนนี้เขาลำบากมากทุกวันนี้สิ่งที่เขาต้องการอ่ะเขาต้องการความมั่นคงทางด้านการเงินสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดในชีวิตเขาต้องการความมั่นคงทางด้านการเงินเขาต้องการคนซัพพอร์ตเขาต้องการคนช่วยเหลืออาจจะช่วยมากช่วยน้อยแล้วแต่เพราะว่าคนคนนี้เขาไม่คบผู้หญิงจนและผู้หญิงคนนี้เขาชอบคนรวยเพราะไพ่บอกเลยว่าคือมันเป็นความสะท้อนอะว่าถ้าเขาจะคบกับใครหรือสร้างความรักกับใครอะมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความคอมฟอร์ตอะต้องสุขสบายอะเ
ขาจะมีความรักได้ก็ต่อเมื่อเขาอยู่กับคนแล้วเขาสบายถ้าเหมือนกับว่าอยู่ดีๆจะให้เขาไปทำนาไปเลี้ยงควายอ่ะเขาก็จะไม่มีความรักให้คนคนนั้นน่ะแต่ถ้าคนไหนอ่ะให้ความสะดวกสบายกับเขาซื้อกระเป๋าหลุยให้ซื้อน้ำหอมแพงๆให้ซื้อกระเป๋าแฮร์เมดให้แบบรสนิยมดีซื้อกระเป๋าใบละเป็นแสนให้เขาถึงจะมีความรักให้จบค่ะทีมที่สองได้ไพ่ Trust Transformation Ox Thought Acceptance เขาอยากจะบอกคุณว่าเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะเพื่อให้คุณน่ะกลับมาเชื่อใจเขาอีกครั้งหนึ่งเขาอยากจะบอกกับคุณว่าผมอ่ะอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะเพื่อให้คุณน่ะกลับมารักผมหรือกลับมาไว้วางใจผมอีกครั้งหนึ่งสำหรับทีมที่สองนะเขาตกหลุมรักคุณน่ะตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอกันเขาตกหลุมรักคุณนะตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอกันเขาอยากจะคืนดีกับคุณแต่เขาก็ให้อารมณ์แบบประมาณว่าเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้คุณน่ะกลับมามั่นใจในตัวเขามากกว่าเขารู้ว่าทุกวันนี้เขาอะแตกต่างจากคุณเขารู้ว่าทุกวันนี้เขาอะมีความแตกต่างจากคุณสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขามองว่าความรักเนี่ยนะเขามองว่าความรักอะมันเป็นเรื่องธรรมชาติซึ่งมันมีทั้งในคนแล้วก็ในสัตว์ป่าเหมือนกวางตัวผู้พอมันถึงเวลามันก็ต้องวิ่งหาตัวเมียผสมพันธุ์เขามองว่าคุณเนี่ยสวยงามเหมือนเจ้าหญิงการที่เขาสูญเสียคุณไปเนี่ยเขารู้สึกเสียใจคนคนนี้เขามองว่าคุณกับเขาเนี่ยมีหลายอย่างที่มันแตกต่างกันนะแต่เขาก็มองว่าคุณอะเป็นสิ่งมีค่าเหมือนเขาอะไปเจอน้ำพุทองคำเขาอยากจะเจอคุณแล้วก็ตอนดึกๆตอนดึกๆอ่ะเขาจะชอบนั่งคิดถึงคุณอยู่บ่อยๆถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาอยากจะคืนดีกับคุณนะเขายังรักแล้วก็เขายังรักแล้วก็ยังมีความอาลัยอาวรณ์ในตัวคุณอยู่ยังโหยหาอาลัยอาวรณ์เขาชอบแอบดูคุณอยู่บ่อยๆแล้วก็เขาชอบคิดถึงคุณอยู่บ่อยๆเขารู้นะว่าคุณน่ะไม่ค่อยเชื่อใจเขาเท่าไหร่หรือเขารู้อะว่าคุณน่ะมองเขาในด้านไม่ดีเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะเป็นคนที่ดีขึ้น
คนคนเนี้ยเขาอยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศนะเขาต้องการจะไปเรียนต่อเมืองนอกแต่เขาไม่อยากบอกคุณไงว่าเขาอยากจะกลับไปเรียนต่อเมืองนอกในความรู้สึกของเขาอ่ะเขาอยากจะกลับไปเรียนต่อเมืองนอกมันเป็นเพราะว่าเขาอ่ะมีความเจ็บช้ำในใจบางอย่างอ่ะเขาก็เลยคิดว่าถ้าไม่สามารถแต่งงานสร้างครอบครัวได้ถ้าไม่สามารถแต่งงานเพื่อสร้างครอบครัวได้อ่ะสู้กลับไปเรียนต่อเมืองนอกไปหางานทําในต่างประเทศมันน่าจะรวยมากกว่าอยู่เมืองไทยในความรู้สึกของเขาอ่ะถ้าเขาไปทํางานต่างประเทศน่ะเขาจะได้เงินมากกว่าอยู่เมืองไทยถ้าเขาไม่สามารถคืนดีกับคุณได้อ่ะสู้เขาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ดีกว่าถ้าถามว่าเขามีความรักให้คุณไหมเขามีความรักให้คุณนะแต่เขาก็รักความก้าวหน้าของตัวเองมากกว่าดูกันต่อนะคะเขารู้อะว่าคุณอะไม่เปิดใจที่จะรักเขาอ่ะเหมือนกับว่าตอนเนี้ยหัวใจของคุณอ่ะมันไม่เหลือเยื่อใยเขาแล้วอ่ะเพราะว่าคุณอ่ะสร้างกำแพงหัวใจเหมือนคุณกับเขาเนี่ยไม่ได้รักกันแล้วอ่ะเหมือนกับว่าเขาอ่ะรู้อ่ะว่าคุณอ่ะไม่ได้รักเขาแล้วเหมือนคุณอ่ะมีกำแพงเขาอยากจะลุยไฟนะเพราะเขาอยากจะเอาชนะคุณเขาอะอยากจะเอาชนะใจคุณนะความรู้สึกของเขาอะเขารู้นะว่าตอนเนี้ยคุณอะไม่ได้แบบมีเยื่อใยอะไรกับเขาอะเขารู้อะว่าตอนเนี้ยเหมือนคุณไม่ได้ชอบเขาแล้วอะคุณอาจจะเคยรักเขาอะแต่ตอนเนี้ยเหมือนคุณอะไม่ได้รักเขาแล้วอะ Goodbye to the old hello to the newลาก่อนอดีตที่ผ่านมาต้อนรับปีใหม่ affirmation เนี่ยความไม่แน่นอนเขาเหนื่อยใจอ่ะไม่ใช่แค่คุณเหนื่อยอย่างเดียวนะเขาเหนื่อยมากอ่ะเขาอยากจะถามคุณน่ะว่าคุณน่ะจะเอายังไงกับเขาเขาอยากจะถามคุณน่ะไม่ใช่ว่าคุณอยากจะถามเขาอย่างเดียวนะมันเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าเขาท้อแท้แล้วเขาเหนื่อยใจอ่ะเหมือนเขาอยากจะถามคุณนะว่าประมาณว่ามึงจะเอายังไงกับกูวะอะไรแบบเนี้ยคือตอนเนี้ยเขาเริ่มถอดใจแล้วนะส่วนตัวคุณเองอ่ะคุณก็รู้แล้วไงว่าไม่สามารถไปกับคนนี้ได้คุณก็ไม่เอาเขาแล้วถ้าให้พูดตามตรงอะนะเหมือนตัวคุณน่ะก็ไม่เอาเขาแล้วคือตัวคุณน่ะไม่เอาเขาแล้วเพราะว่าคุณมองว่าคนคนนี้เอาแน่เอานอนไม่ได้คุณมองว่าคนคนนี้เหมือนไม้หลักปักขี้เลนเอาแน่เอานอนไม่ได้คุณก็เลยให้โอกาสเขาอะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีกว่าคุณให้โอกาสเขาอะไปเริ่มต้นมีความสัมพันธ์กับคนอื่นเพราะคุณรู้ว่าคบไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นคุณก็เลยปล่อยเขาให้ไปคบคนอื่นดูเพราะคุณเองก็รู้สึกว่าคนคนนี้น่าจะไปกับคุณไม่ได้เพราะว่านิสัยอ่ะมันไม่เหมือนกันอุปนิสัยใจคอมันไปด้วยกันไม่ได้เหมือนเขาอ่ะอยากจะคุยกับคุณนะแต่เหมือนคุณน่ะก็คุยไปงั้นแหละเหมือนกับว่าเขาอ่ะอยากจะคุยกับคุณแต่คุณก็คุยไปงั้นแหละเหมือนกับว่าถามคำตอบคำอ่ะเหมือนเขาอยากจะถามคุณน่ะเหมือนเขาถามคุณน่ะว่ากินข้าวหรือยังคุณก็บอกว่ากินแล้ว
แค่นี้นะกำลังยุ่งทำงานอยู่อะไรแบบเนี้ยเหมือนคุณอะไม่ค่อยอยากจะคุยกับเขาเท่าไหร่มันทำให้เขาเนี่ยรู้สึกท้อมากเพราะเขาไม่เคยคิดมาก่อนอะว่าคุณอะจะมีบุคลิกแบบนี้อยู่บุคลิกที่คาดเดาไม่ได้เพราะเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคุณเป็นคนแบบนี้ไงเพราะว่าดูเหมือนคุณจะเป็นคนที่เฟรนลี่อ่ะดูเหมือนคุณจะเป็นคนที่เฟรนลี่แต่จริงๆคุณไม่ได้เฟรนลี่ทีมที่สามทีมที่สามโอ้ไม่น่าเชื่อเลยอ่ะโอ้ my god ได้ไพ่แบบอันเนี้ยหมอดูผู้ชายอันนี้หมอดูผู้หญิงอันนี้เทวดาประจำตัวหรือผู้พิทักษ์เป็นประมาณกุมารทองผีบ้านผีเรือนเทวดาประจำตัวอะไรแบบเนี้ยเขาอยากจะบอกคุณนะว่าเขาอ่ะไม่มีความสุขเลยเขาอะรู้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอคุณแล้วนะว่าคุณอะเป็นเนื้อคู่มีบางอย่างอะเนี่ยทวินเฟมเขาอยากจะบอกคุณนะว่าอันที่จริงอะตอนเจอคุณครั้งแรกอะครั้งแรกที่เขาครั้งแรกที่เขาได้มีโอกาสเจอคุณอะเขาก็จำคุณได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นแล้วนะคนคนนี้เขาจำคุณได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นครั้งแรกที่เขาเห็นหน้าคุณนะครั้งแรกที่เขาได้มีโอกาสเห็นหน้าคุณอ่ะเขามีความรู้สึกว่าเหมือนเคยรู้จักกันมาหลายชาติเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆนะเขารู้สึกว่ามันเหมือนฉันน่ะกับเธออ่ะฉันคิดว่าฉันน่ะเคยเห็นเธอมาแล้วน่ะแต่ฉันจำไม่ได้ว่าฉันเคยเห็นที่ไหนหรือฉันจะเมาเขารู้สึกว่าคุณกับเขาอ่ะเป็นเนื้อคู่กันคนคนนี้เขาชอบไปหาพวกหมอดูร่างทรงแล้วเขาเลี้ยงกุมารทองด้วยนะเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากหาคำตอบให้กับชีวิตน่ะว่าทำไมชาตินี้เขาถึงคบใครรักใครเขาถึงไม่ค่อยสมหวังเลยเขาอยากจะหาคำตอบให้ชีวิตคนคนนี้เป็นแฟนพันธุ์แท้หมอดูร่างทรงแล้วก็เขาก็เข้าวัดไปไหว้กุมารทองบ่อยด้วยนะคนคนนี้น่าจะเลี้ยงพวกกุมารทองไปหาหมอดูผู้ชายไปหาหมอดูผู้หญิงเขาเป็นคนที่แบบชอบมากเลยเรื่องการดูดวงอ่ะเป็นคนชอบดูดวงมากบอกได้เลยเขาเป็นคนงมงายเขาเป็นคนชอบดูดวงเขารู้สึกสับสนนะเพราะว่ามันก็มีคนทักเขานะว่าฉันกับเธอเป็นเนื้อคู่กันอ้าวอันนี้ไพ่โจรอันนี้วีรบุรุษขี่อะไรเนี่ยนั่นอะเพคาซัสมั้งเพคาซัสแบ็คอะเหมือนกับว่ามันมีคนอะบอกเขาว่าคุณอะเป็นเนื้อคู่เขานะไม่รู้ใครอะไม่รู้เป็นพราหมณ์หรือเป็นหมอดูมีหมอดูอ่ะบอกว่าคุณกับเขาอ่ะเป็นเนื้อคู่กันแต่ทำไมอ่ะเขาก็รู้สึกว่ามันไปกันไม่รอดวะคบกันได้ไม่นานก็เลิกอะไรแบบเนี้ย
มีคนบอกว่าคุณกับเขาอ่ะเป็นเนื้อคู่กันนะแต่เขาก็รู้สึกนะว่าทำไมคบกันแล้วมันไปไม่รอดมันเหมือนกับว่าเป็นกรรมเก่าอ่ะเขารู้สึกนะใบเนี้ยมันเหมือนเป็นกรรมเก่าเป็นคลื่นทะเลอ่ะอันนี้ก็เป็นไพ่โจรอ่ะอันนี้ก็เหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าครั้งแรกที่เขาได้เจอคุณน่ะเขารู้สึกเหมือนได้เจอดอกไม้งามอ่ะเขารู้สึกตกหลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอด้วยซ้ําเขาอยากจะมาหาคุณนะเหมือนกับว่าเขาอยากจะคืนดีอยากจะมาหาคุณน่ะเหมือนเขาอยากจะมาหาคุณน่ะขี่ราชรถขี่มอเตอร์ไซค์มาเขาอยากจะคืนดีเขาชอบแอบดูคุณอยู่บ่อยๆเขาคิดว่าเขาชอบแอบดูคุณว่าเขาคิดไปเองว่าคุณอ่ะเป็นเนื้อคู่เขาเขาก็อยากมาหาคุณเขาเชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นกรรมเขาหลงรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอแล้วล่ะแล้วเขาก็คิดว่าเขาเชื่อว่าคุณกับเขาเนี่ยน่าจะเคยเป็นเนื้อคู่กันด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนงมงายอ่ะเขาก็เลยจะชอบคิดไปเองเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบชอบดูดวงเขาก็เลยเป็นคนที่เพ้อเจ้อเพราะว่าเขาเป็นคนชอบดูดวงอ่ะเขาก็เลยจะเป็นคนที่เพ้อเจ้อถ้าเพศตรงข้ามอ่ะคิดตรงกันอ่ะก็ดีไปแต่บางทีเพศตรงข้ามก็อาจจะไม่ได้คิดตรงกันกับเขาถ้าคุณอ่ะชอบเขาอ่ะก็ถือว่าเขาโชคดีแต่ถ้าคุณคิดว่าเขาไม่ใช่ก็ถือว่ามันก็เป็นเรื่องของกรรมอ่ะเขารู้สึกเหมือนกับว่าการคบหากับคุณน่ะมันเหมือนเล่นกับไฟแล้วก็ไม่ใช่ไฟเล็กๆนะเป็นไฟไหม้เลยอ่ะเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันเหมือนไฟไหม้แล้วมันก็จบไปแล้วเขายังพยายามตามหาคุณนะเขาพยายามที่จะคนเนี้ยเขาพยายามที่จะตามหาคุณแต่ทำไมเขาถึงตามหาคุณไม่เจอก็ไม่รู้นะเหมือนเขาอ่ะพยายามจะตามหาคุณอ่ะแต่เขาก็ได้แค่ว่าตามดูคุณในเฟซตามดูคุณในไลน์อะไรแบบเนี้ยเหมือนเขาอยากจะเจอคุณนะแต่เขาก็ได้เจอแค่สิ่งที่คุณเขียนใน Facebook ก็เท่านั้นเองเขาอยากจะเจอคุณอ่ะแต่เขาก็ไม่สามารถเจอตัวคุณได้อ่ะเขาเห็นได้แค่เขาไม่สามารถที่จะเจอคุณได้อีกอ่ะสิ่งที่เขาสามารถเจอได้ก็แค่ว่าเขาก็เข้ามาดูสิ่งที่คุณเขียนลงใน Facebook อ่ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคุณเองอ่ะก็ยังรักเขาอ่ะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าคุณไม่แน่ใจอ่ะว่าจะไปกันรอดไหมอันที่จริงคุณก็ยังรักเขานะแต่คุณไม่แน่ใจว่าจะไปกันรอดไหมตัวคุณเองก็เชื่อว่าเขาเป็นเนื้อคู่ด้วยนะเพราะว่ามันเป็นไพ่เนี่ยโซเมทเป็นเนื้อคู่กันคุณน่ะคิดว่าเขาอ่ะเป็นเนื้อคู่ตัวคุณน่ะคิดว่าก็ในเมื่อฉันกับเธออ่ะเป็นเนื้อคู่กันเราก็ต้องได้อยู่ด้วยกันสิฉันจะชวนเธอไปเล่นโลสำเภาอะไรประมาณเนี้ยเหมือนกับว่าคือคุณน่ะก็มีความคิดเหมือนกันน่ะว่าถ้าเราสองคนน่ะเป็นเนื้อคู่กันใช่ไหมถ้าเราสองคนน่ะเป็นเนื้อคู่กันเราสองคนก็ต้องชวนกันน่ะไปเล่นม้าหมุนไปเล่นชิงช้าสวรรค์อะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องมีโมเมนต์ดีๆร่วมกันสินี่คือสิ่งที่คุณคิดนะคือสิ่งที่คุณคิดก็คือว่าเนี่ยในซัมเมอร์เนี้ยมันจะมีเพอร์เฟคไทมิ่งอ่ะคือคุณน่ะคิดว่าในช่วงฤดูร้อนเนี้ยในช่วงสงกรานต์เนี้ยเราน่าจะมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันเพราะตัวคุณเองคุณก็คิดว่าเขาเป็นเนื้อคู่เหมือนกันมันไม่ใช่แค่เขาอ่ะคิดว่าคุณเป็นเนื้อคู่อย่างเดียวนะ
ตัวคุณเองก็คิดว่าเขาเป็นเนื้อคู่เหมือนกันคุณคิดว่าถ้าคนเราอ่ะมันเป็นเนื้อคู่กันนะมันก็ต้องมีโอกาสนะได้กลับมาเจอกันอีกแล้วก็ต้องมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันในช่วงสงกรานต์นี้จะชวนกันไปเล่นสาดน้ำที่ตอกข้าวสารเอาแป้งละเลงนักท่องเที่ยวเขาก็คิดว่าคุณเป็นเนื้อคู่นะคุณเองก็ดันคิดว่าเขาเป็นเนื้อคู่อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อคุณกับเขาเนี่ยใจตรงกันน่ะก็น่าจะปรับความเข้าใจกันเพราะว่าทางนั้นน่ะเขาก็คิดว่าคุณเป็นเนื้อคู่เขานะทางนั้นน่ะเขาคิดว่าคุณน่ะเป็นเนื้อคู่เขาเขาเชื่อว่าคุณน่ะเป็นเนื้อคู่เขาอะตัวคุณเองก็ดันเชื่อว่าเขาเป็นเนื้อคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ใจตรงกันไงเหมือนคุณเองก็คิดว่าเขาอะเป็นเนื้อคู่จากอดีตชาติเขาเองก็เชื่อว่าคุณอะเคยเป็นเมียเข้ามาในอดีตชาติเพราะฉะนั้นอะโอกาสที่จะกลับมาอยู่ด้วยกันอะมันมีโอกาสที่จะกลับมาอยู่กินกันอะมันมีค่ะจบค่ะทีมที่4เป็นรูปคนกำลังเอากันเมคเลิฟคนที่เลือกทีมนี้เป็นคนเซ็กจัดนะเพราะว่ามันเป็นไพ่เซ็กชวลยูเนียนเหมือนกับว่าคุณอะมีความต้องการใครบางคนหนึ่งมากอะต้องการเขาทั้งทางร่างกายและจิตใจคุณต้องการช่วงเวลาที่ว่าจะได้อยู่กับเขาอะไรแบบเนี้ยคุณอยากจะมีช่วงเวลาดีๆกับเขาอะเหมือนคุณอะมีความต้องการที่จะอยู่กับใครบางคนน่ะเหมือนคุณไม่ได้ต้องการแก้ความรักอ่ะคุณไม่ได้ต้องการแค่ความรักอ่ะคุณต้องการความสัมพันธ์ทางเพศด้วยคนที่เลือกกองเนี้ยน่ะคือไม่ได้ต้องการแก้ความรักอ่ะคุณต้องการช่วงเวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันช่วงเวลาที่จะได้ออกเดทอย่างสุขสมแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเขาเรียกว่าทวินหาอาจจะเป็นคู่ที่แบบอยู่ไกลกันก็ได้นะเหมือนกับว่าเขาอาจจะไม่ได้อยู่ประเทศไทยอ่ะเขาอาจจะอยู่ต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยหรือไม่ก็อยู่กันคนละจังหวัดคือว่าคนคนนี้เขาอยากจะส่งจดหมายมาหาคุณเขาอยากจะส่งแมสเซจเจอร์มาหาคุณเขาอยากจะบอกกับคุณนะเนี่ยเขาอยากจะส่งแมสเซจเจอร์มาหาคุณอ่ะเขาอยากจะบอกกับคุณว่าในอดีตเนี่ยเขาผ่านความเจ็บช้ำในมาเยอะคุณอะเป็นเพื่อนที่ดีของเขานะเขาอยากจะบอกว่าในอดีตอะเขาผ่านความชอกช้ำเสียใจมาเยอะคุณอะเป็นเพื่อนที่ดีของเขาในสายตาเขาเนี่ยคุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนเก่งทำงานเก่งเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถแล้วก็เป็นคนที่แบบเขามีความประทับใจในตัวคุณมากเขาอยากจะชวนคุณไปเที่ยวทะเลนะเขาเชื่อนะว่าถ้าได้แต่งงานอยู่กินกันน่ะจะเป็นคู่ที่รวยแล้วก็มีความสุขมากเพราะอันนี้เป็น10เหรียญเขาเชื่อว่าถ้าคุณกับเขาได้แต่งงานกันน่ะจะเป็นครอบครัวที่มีความสุขและร่ำรวยมากแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าคนคนนี้เขาไม่เคยให้ความชัดเจนกับคุณเลยแล้วเขาก็ทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจด้วยเขาเป็นคนที่แบบทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าเขาชอบข่มคุณอะประมาณนั้นอะเหมือนคุณอะมีความแตกต่างจากเขาอะมากเหมือนกับว่ามันเหมือนคนจนคนรวยอะมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนมีความแตกต่างกันมากทั้งทางด้านฐานะการศึกษาแล้วก็เชื้อชาติคล้ายๆกับว่าคุณอะตัวคุณอะมีความรู้สึกว่าคนคนนี้มีความแตกต่างจากคุณน่ะค่อนข้างมากคุณจนเขารวย
เขาอ่ะมีพร้อมทุกอย่างเลยแต่คุณอ่ะไม่มีอะไรเขาเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างเลยแต่คุณอ่ะไม่ได้มีอะไรเลยคุณรู้สึกว่าเขาอ่ะแตกต่างจากคุณอ่ะเหมือนเขาอ่ะอยู่พระราชวังอ่ะแต่คุณอ่ะอยู่บ้านคุณอ่ะมีความรู้สึกว่าคนคนเนี้ยเขามีความแตกต่างจากคุณนะถ้าถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณคำตอบก็คือเขาอยากจะแต่งงานอยากจะชวนคุณอ่ะไปเที่ยวทะเลอยากจะแต่งงานอยากจะมีลูกอยากจะแต่งงานอยากจะมีลูกอยากจะชวนคุณไปเที่ยวทะเลเขารู้สึกว่าคุณน่ะเป็นคนที่หาได้ยากเป็นสิ่งมีค่าเป็นคนที่เก่งมันไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกนะเขารู้สึกว่าคุณน่ะเป็นเพื่อนที่ดีของเขาด้วยคุณอาจจะคิดว่าเขาอ่ะเพอร์เฟกต์แต่จริงๆเขาก็ผ่านความเจ็บช้ำในจิตใจมามากนะคุณอาจจะคิดว่าเขาอ่ะเพอร์เฟกต์แต่จริงๆอ่ะเขาผ่านความเจ็บปวดผ่านเรื่องแย่ๆในชีวิตมาเยอะเขาคิดเรื่องการแต่งงานการมีลูกนะเขาอยากจะแต่งงานอยากจะมีลูกแต่เขาก็กลัวนะว่าสิ่งที่เขาคาดหวังอ่ะมันจะพังทลายเขากลัวว่าคุณอ่ะจะไม่เลือกเขาเหมือนคุณอ่ะไม่อยากจะไปสวรรค์อ่ะคุณอยากจะลงนรกอะไรแบบเนี้ยเขาคิดว่าคุณอ่ะอาจจะไม่เอาเขาอ่ะคนคนเนี้ยเขาอยากแต่งงานอยากจะมีลูกนะคนคนเนี้ยอยากจะแต่งงานอยากจะมีลูกแต่เขาอ่ะไม่มั่นใจว่าคุณอ่ะจะเลือกเขาหรือเปล่าเขาไม่แน่ใจอ่ะว่าคุณอ่ะจะรักเขาไหมเขาไม่แน่ใจอ่ะว่าคุณอ่ะจะรักเขามากพอที่จะแต่งงานกับเขาไหมหรือคุณแบบแค่เล่นๆเขาไม่รู้อ่ะว่าคุณอ่ะคิดอยากจะแต่งงานมีลูกกับเขาไหมหรือว่าคุณก็แค่เล่นๆเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นคนยังไงอ่ะเขาก็อาจจะมองว่าคุณอาจจะคบกับเขาแค่ข้ามเวลาหรือคบเล่นๆอะไรแบบนี้คบเพื่อข้ามเวลาแม่หรือแต่งงานในช่วงฤดูใบไม้ผลิเนี่ยในช่วงฤดูใบไม้ผลิอ่ะเขาอยากจะขอคุณแต่งงานเวลี่ซูนเร็วๆนี้เขาอยากจะขอคุณแต่งงานเร็วๆนี้เพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบเอาแต่ใจตัวเองอ่ะเป็นคนใจร้อนเอาแต่ใจตัวเองเขาเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองนะคนคนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าอยากได้อะไรเขาจะเอาให้ได้ถ้าอยากได้อะไรเขาก็จะเอาให้ได้เขาเป็นคนใจร้อนแต่ถ้าถามว่าเขาคิดเรื่องการแต่งงานกับคุณไหมเขาคิดเรื่องการแต่งงานกับคุณอะบ่อยมากเขาคิดเรื่องการแต่งงานกับคุณอะบ่อยมากทีมสุดท้ายนะคะPrayfulness เรามาดูกันนะคะคนคนนี้เขาลุ่มหลงในตัวคุณมากนะ
มันเป็นความลุ่มหลงอะไม่ใช่ความรักมันเป็นความลุ่มหลงอะไม่ใช่ความรักมันเหมือนผู้ชายคนนึงอะอยากจะหลอกฟันผู้หญิงอะไรแบบเนี้ยแต่เขาอยากจะได้คุณมากเหมือนเขาว่าอยากจะได้คุณมาเป็นแฟนมากมันเป็นความลุ่มหลงอะถ้าเขาไม่หลงคุณก็คุณน่ะหลงเขามากเพราะว่าอันเนี้ยร้องไห้เสียใจหมาตายโกรธหมอดูมันอาจจะสับกันได้นะสับกันได้คนคนเนี้ยเขาลุ่มหลงในตัวคุณมากเขาอยากจะได้คุณนะอันเนี้ยเป็นโจรนะมาปล้นพระราชาถือดาบข่มขู่เลยจะปล้นทองอันนี้ก็ชาวประมงนะจะจับนายเงือกไปขายตลาดเอาไปออกงานวัดถ้าจะรวยมันเป็นความลุ่มหลงอ่ะมันไม่ใช่ความรักหรอกมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่ะเหมือนกับว่าอยากจะได้เขามากเลยอ่ะคุณน่ะไม่ได้เป็นคนที่เขามองว่าแตกต่างจากผู้หญิงคนอื่นหรอกเอ๋มองจากไพ่แล้วเอ๋คิดว่าเหมือนเขาก็นั่งดูคุณอะว่าคุณอะโกรธเหมือนเขานั่งดูว่าคุณอะโกรธเขามากเลยเพราะเขาอะมองว่าคุณอะร้องไห้ด้วยคุณโกรธคุณร้องไห้เพราะว่าเขาอะไม่โอเคกับคุณเหมือนเขาอะอยากจะเป็นเพื่อนกับคุณอะแต่คุณอะอยากจะได้เขาคนคนนี้เขามองว่าคุณก็ไม่ต่างจากผู้หญิงคนอื่นหรอกที่มาชอบเขามันเหมือนเขาเป็นดาราแล้วมีแฟนคลับมาลุ่มหลงในตัวเขาอะเขามองว่าตัวเองอะเป็นดาราคนคนนี้เขามองว่ากูเนี่ยเป็นดาราแล้วก็มีผู้หญิงอะมาลุ่มหลงในตัวเขาอยากจะได้เขาเขาก็เลยนึกสนุกแกล้งเล่นอะมันเหมือนกับพวกดาราที่ว่ารู้ว่าแฟนคลับเนี่ยตามไงก็เลยแกล้งแฟนคลับเล่นอะไรเงี้ยให้แฟนคลับวิ่งตามเลยแบบเนี้ยก็เหมือนคนที่เป็นดาราแล้วก็รู้ว่าแฟนคลับเนี่ยจะมารวมตัวกันเยอะที่สนามบินก็เลยแกล้งเนี่ยไปออกอีกประตู2อ่ะแฟนคลับรอประตู1ก็ไปออกประตู2อ่ะเหมือนแกล้งเล่นขำๆอ่ะเขารู้ว่าคุณน่ะชอบเขาเขารู้ว่าคุณน่ะคนคนเนี้ยเขาไม่ใช่คนโง่นะเขารู้ว่าคุณน่ะชอบเขาเขารู้ว่าคุณน่ะอยากจะได้เขาแต่ความรู้สึกของเขาอ่ะเขากลัวว่าคุณอ่ะจะมาจับเพราะว่าเขาเป็นนายเงือกแล้วคุณอ่ะเป็นชาวประมงคุณจะมาจับเขาเขาเป็นคนรักอิสระนะเขากลัวว่าคุณอ่ะจะมาจับเขาเขากลัวว่าคุณอ่ะจะไปจับเขาเนี่ยเพราะว่าเขาอ่ะเขาคือนายเงือกและคุณเนี่ยจะมาจับเขาแน่ๆเลยเขาเป็นคนรักอิสระเขามองว่าคุณอ่ะอยากได้เขาเพราะเขาอ่ะหล่อแล้วก็รวยมากจริงๆเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนคุยสนุกนะเหมือนคุยกับคนแก่เพราะคุณเป็นคนฉลาดเขาเป็นคนที่แบบมีภาระต้องรับผิดชอบเยอะนะเขาไม่ได้เกลียดคุณนะคนคนนี้เขาไม่ได้เกลียดคุณเลยนะเขาก็คิดว่าถ้าเป็นเพื่อนกันได้อ่ะคุณก็น่าจะเป็นเพื่อนที่ดีอ่ะแต่เขารู้ว่าคุณอ่ะโกรธมากเพราะนี่เป็นไพ่แองเกิลเขารู้ว่าคุณอ่ะเสียใจเขารู้ว่าคุณอ่ะโกรธแต่เขาอะอยากจะบอกคุณว่าเขามีภาระต้องรับผิดชอบเยอะเขาไม่ยังไม่อยากจะมีแฟนตอนนี้หรอกเขามีภาระต้องรับผิดชอบเยอะเขามีภาระต้องรับผิดชอบเยอะการมีแฟนในตอนเนี้ยมันจะทำให้เขาเป็นทุกข์เปล่าๆ Children อาจจะรักต่างวัยก็ได้นะเหมือนเขามองว่าคุณอะอายุต่างจากเขาอะอันเนี้ยรักต่างวัยได้เหมือนกันเป็นรักต่างวัยมีเด็กอีกแล้วการรอคอยการรอคอยพ่อที่รักลูกมากลาก่อนพ่อที่รักลูกมากการรอคอยเด็กมันอาจจะเป็นรักต่างวัยก็ได้นะเหมือนกับว่า
คุณอาจจะถามถึงคนที่ว่าคุณอาจจะกำลังถามถึงคนที่เขามีครอบครัวแล้วคุณอ่ะอาจจะถามถึงคนที่เขาแต่งงานมีลูกมีเมียไปแล้วตัวคุณอ่ะรอคอยเขาแต่เขาอ่ะมีลูกมีเมียไปแล้วมันอาจจะเป็นความรักต่างวัยก็ได้คือผู้ชายคนเนี้ยอาจจะเด็กกว่าคุณหรือไม่คุณก็เด็กมันเป็นสิ่งที่จบไปแล้วกู๊ดบายลาก่อนคุณอาจจะถามถึงผู้ชายที่ว่าเขามีลูกมีเมียอยู่แล้วอะแต่เขาไม่กล้าบอกใครอะเหมือนกับว่าเขากลัวว่าถ้าเขาบอกความจริงไปคุณจะรับไม่ได้อะคุณอาจจะเป็นคุณอะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเขาไงเขารู้ว่าคุณอะชอบเขาแต่เขาไม่กล้าบอกความจริงไงว่าตอนเนี้ยเขาอยู่กับผู้หญิงเขาไม่กล้าบอกความจริงคุณอะว่าตอนเนี้ยเขาอะอยู่กับผู้หญิงคนนึงแล้วผู้หญิงคนเนี้ยเด็กมากเขาอาจจะอายุ40แต่อยู่กับผู้หญิงอายุ20แล้วคุณน่ะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ว่ารักเขามากเลยแต่เขาไม่กล้าบอกความจริงกับคุณไงว่าเขาอ่ะไม่ใช่คนดีนะเหมือนตอนเนี้ยเขาอ่ะมีเมียเด็กนะเนี่ยมันเหมือนกับว่าผู้หญิงคนเนี้ยอาจจะเป็นเมียเขาก็ได้หรือก็ลูกเขาเขาอาจจะไม่อยากบอกความจริงคุณน่ะว่าเขาก็ไม่ใช่คนดีคือกองเนี้ยมันเป็นอารมณ์แบบประมาณว่ารักข้างเดียวอ่ะให้พูดตรงๆนะกองเนี้ยมันจะเป็นอารมณ์ประมาณว่ารักข้างเดียวแล้วก็เป็นคู่ที่ไม่เหมาะสมกันอีกฝ่ายนึงอาจจะอายุเยอะแล้วอีกฝ่ายนึงยังเด็กอยู่อีกฝ่ายนึงอาจจะแก่แล้วอีกฝ่ายนึงอายุยังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ